ก่อนไปเนี่ยทุกข์มากเลยเจอคนไข้ที่แบบป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็แขนบวมแล้วก็กลัวตายห่วงโน่นห่วงนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีทักษะน้อยที่จะเข้าไปดูแลก็ทุกข์คือเราทุกข์ที่ว่าเราไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงให้หายกลัวตายอะค่ะก็เกิดจากโยมที่มาถือศีลเนี่ยแล้วก็ขาดหายไปแล้วก็ถามหาโยมด้วยกันว่าเขาไปไหนก็อยากจะรู้สาเหตุเขาบอกว่าเป็นเพราะไม่สบายเสร็จแล้วเราก็ออกไปเยี่ยมคนป่วยเราเห็นชาวบ้านที่ยากจนมากๆสาเหตุที่เขาไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเงินเขาอยากจะเก็บเงินไว้ให้กับลูกหลานมากกว่าด้วยความจนนะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้ทำความดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้ส่งวิญญาณคนคนหนึ่งเนี่ยนำทางเขาให้ไปสู่สุคติภพมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำแม้กระทั่งพระเจ้ามีพูดเลยว่าในจิตวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะไม่ว่าเขาจะทำบุญทำบาปมามากน้อยแค่ไหนแต่จิตสุดท้ายของชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเป็นกุศลเข้าไปสุคติทันทีคือเราทุกข์กับการที่เราไปคาดหวังว่าเราอยากช่วยให้เขาใครความกลัวตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วมีโครงการมานะว่าจะมีอบรมระยะสุดท้ายท่านผอ.ก็อนุญาตให้เราไปร่วมอบรมหลังจากอบรมมารู้สึกเลยว่าทุกตรงนั้นที่ไปเจอคนไข้กลัวตายเนี่ยพอได้อบรมแล้วทุกลดลงเลยค่ะเพราะเราได้ปลดล็อกตรงนั้นแล้วเรามีทักษะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาไปเยียวยาแล้วก็วางใจเราการเจ็บป่วยหรือว่าไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้เขาไม่ถึงว่าเจ็บปวดตายไม่กลัวนะคะเราจะดูแลทั้งตัวนะคะเรายิ่งมีพระมาเนี่ยพระท่านก็ยิ่งมีเทคนิคเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท่านศึกษาธรรมะช่วงใหม่ๆที่มายังไม่มีโครงการตัวนี้เข้ามาเนี่ยพระมาเยี่ยมคนป่วยไปถามเตียงคนป่วยต่างๆเนี่ยหมอก็ตวาดใส่แล้วก็บอกว่าให้ผู้ป่วยพักผ่อนงดพูดซะอย่าไปพูดอย่าไปคุยมากเดี๋ยวจะเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็ใจฝ่อเลยว่าทำไมหมอตวาดใส่คนป่วยแล้วพูดให้เราแบบเนี้ยพอผ่านการอบรมในโครงการเสร็จแล้วพอเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยหมอมีความเคารพพระมากเราก็เลยดีใจว่าตอนนี้ธรรมะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมีส่วนช่วยดูแลคนป่วยนั้นหมอรักษาทางกายแต่พระจะช่วยรักษาทางใจคือหมอก็ไม่ได้ทำอะไรแบบโดยพระการก็จะสอบถามดูก่อนว่าให้พระมาเยี่ยมไหมเนี่ยถามคนป่วยคนป่วยก็อุ้ยดีเลยหมอนิมนต์พระท่านมาเลยเนี่ยอยากคุยกับพระอยู่ด้วยเนี่ยยังไงเรามีบุญไทยเชื่อมยึดถึงนะยมประจำอยู่ไหนก็ประจำอยู่ไหนผมอ่ะอาการของอาตมาก็จะเป็นที่ว่าต้องรู้ข้อมูลผู้ป่วยด้วยรู้เสร็จเราก็คิดกลวิธีที่เขาไปเยี่ยมเขาต้องคุยกับเขายังไงป่วยรายนี้มีปัญหายังไงเราเปิดใจคุยกันคุยไปคุยมาเสร็จเราก็ค่อยๆแทรกธรรมะให้เขาผ่อนคลายออกผ่อนคลายออกจากที่ว่าแทนที่มาทุกข์นะเราสู้มาทำอย่างอื่นดีไหมถ้าไม่ชอบสวดมนต์กิจการอื่นก็มีวันนี้พระมาอยู่เป็นเพื่อนนะสัมผัสอยู่นี่นะสัมผัสอยู่ที่ปลายนิ้วของพระเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโยมรู้สึกได้รับรู้ได้พยายามรวบรวมสติเนาะโยมเนาะกลับมาบริสแกนคือจะเป็นการที่ว่าทำให้เบี่ยงเบนจิตของผู้ป่วยกิจกรรมนี้จะดึงผู้ป่วยออกจากจุดที่เขาเจ็บปวดไปส่วนที่ไม่เจ็บผ่อนคลายตัวเองไม่กุมใจตาลองทำตามพระเด้อ
เราพูดโทเนาะใจมันประเสริฐดีเนาะพาดูสอนดูไม่ได้เนี่ยคนป่วยทำตามและคนป่วยมีสติมากขึ้นเสียงร้องครางก็ระงับลงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกตัวว่าตอนนี้กายเขาป่วยแต่ใจเขาไม่ป่วยคนป่วยสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้และมีสติที่จะระงับขุมเวทนาให้ลดลงได้เพราะว่าพุทโธเนี่ยมันจะทำให้ใจเขาเนี่ยระงับจากความปรุงนะครับรู้สึกสนใจไหมคุณปุ้ยดีไหมเนี่ยดีเยี่ยมแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะมากใช้เวลาเยอะมากในการเข้าไปดูแลคนไข้แต่ละเคสแต่ละเคสอย่างเงี้ยด้วยพลังอันน้อยนิดนะแต่พอมีทีมพระมาแล้วแบบเวลาก็ลดลงแล้วก็เหมือนกับถูกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแก้ปัญหาถูกจุดนะคะคนไข้เขาก็คลายทุกข์แล้วยิ่งผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายที่กำลังจะจากไปเนี่ยพอได้มาทำพิธีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นภาพที่ทั้งผู้ป่วยทั้งเราที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกประทับใจอะค่ะอาตมาคิดว่าพอมาช่วยงานจุดนี้มาทำงานจุดนี้เป็นจิตอาสาจุดนี้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมมากโดยเฉพาะเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีที่พึ่งเขาเจ็บเขาป่วยเขาทรมานเนี่ยเราได้เอาธรรมะไปหยิบยื่นใส่มือเขาใส่ใจเขาคุณค่าของชีวิตการเป็นพระมันก็เลยคิดว่าการบวชของเราไม่สูญเปล่าและสร้างประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมมากได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นจริงตรงที่ว่าไม่เขาก็เราต้องมานอนอย่างนี้เหมือนกันแต่เรายังไม่ป่วยแต่เขาป่วยอยู่ไม่นานเราอาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้เขาก็เหมือนครูของเราถ้าเรามีการปฏิบัติเตรียมตัวเตรียมใจตัวเองไว้รอได้สุขใจอะค่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปดูแลได้เห็นเขาจากไปอย่างสงบเนี่ยแล้วก็มีน้องที่เข้ามาใหม่ๆมาช่วยร่วมดูแลเนี่ยเห็นน้องเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีพลังมากขึ้นคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเลยที่จะมีเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นก็ป้ากรนิพานนะคะท่านก็เลยมาบอกว่าเออเนี่ยมีพระที่วัดป่าอตุโลนะอยากจะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านด้วยว่ายังไงหมอลินยอมให้ไปไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกเออก็ดีเหมือนกันนะป้ากรก็เลยว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูจะไปประสานอีกครั้งนึงแล้วว่าอย่างนี้พอหลังจากนั้นก็ไปทำเรื่องบันทึกข้อความก็ทำหนังสือราชการมาเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระอาจารย์มุตว่าขอนิมนต์พระอาจารย์จิ๋วค่ะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านกับเราด้วยที่เดินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมคนป่วยวอร์ดอะไรนั้นก็จะเดินตัดทุ่งเพราะว่าหลังวัดกับหลังโรงพยาบาลเนี่ยมันจะตรงกันแล้วเดินตัดทุ่งเข้าไปแต่ว่าหลังวัดมันจะต้องมุดรั้วหน่อยปวดมาแน่ๆเป็นจังไรแน่เจ็บแต่ขานี่ค่ะลุงหนาลุงหลังไปแน่ละล่ะเดี๋ยวนี้ดูท่านสินมาให้สินไหนอันนี้เด้อเห็นแต่ตายตัวเองเรามาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมพอเยี่ยมบ่อยๆเข้าทางโรงพยาบาลรู้ก็เลยชวนไปอยู่ในทีมเพราะโรงพยาบาลก็มีทีมเยี่ยมผู้ป่วยเราบวชเป็นพระมาแล้วเราทำอะไรใช่ไหมเรามาสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวแล้วมันไม่พอพระสงฆ์น่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากขึ้นนะส่วนหนึ่งการที่เป็นพระมันก็ได้ละได้ตรงที่ว่าโยมเห็นผ้าเหลืองใจเขาก็ได้มา 40-50% แล้วใช่ไหมโยมเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งบ้างก็ได้นะ
เราใช้ในส่วนของกรรมฐานพระกรรมฐานก็จะพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเป็นส่วนมากฉะนั้นเราก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจให้ศีลให้พรโยมก็โอเคนะเราก็มองเป็นการสิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราธรรมะไปให้ชาวบ้านถึงที่บ้านกลายเป็นว่าตลอดมาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะเป็นทีมเวิร์กเลยพอพยาบาลไปปั๊บจิตอาสาเขาต้องวัดความดันชั่งน้ำหนักถามอาการซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงว่างอาตมาก็จะไปนั่งคุยกับญาติโยมถามอาการเป็นยังไงคนไข้เริ่มจากยังไงทำไมเป็ดป่วยสาเหตุมายังไงเมื่อก่อนทำอะไรมาบ้างอันพอเรารู้แบ็คกราวด์ของชีวิตเบื้องหลังเนี่ยเวลาเราจะดึงจิตใจของเขาเนี่ยง่ายเราเพียงแต่เราไปกระตุ้นให้เขานึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอันโยมนึกถึงตรงนี้บ่อยๆใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่โยมนอนป่วยเตียงบนคนไข้เนี่ยนึกถึงตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างโยมลืมไปเลยใช่ไหมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีความสุขไหมสบายใจไหมให้นึกบ่อยๆถ้าโยมนึกถึงกุศลบ่อยๆนะโยมรู้ไหมนาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าจิตเป็นกุศลนะไปสู่สุคติเลยนะก็เคยคุยกับอาจารย์คันชิตนะตอนครั้งแรกเนี่ยที่อบรมจากอาจารย์คันชิตเนี่ยที่อบรมเนี่ยมันก็คือเป็นเบสิกให้เรารู้ใช่ไหมเสร็จแล้วออกไปปั๊บมันก็แล้วแต่สถานการณ์ที่จะเอาเราไปใช้อ่ะเนี่ยแต่เอาเบสิกตรงนี้เข้าไปก็ดีมากที่ว่าคือบางคนเขาเห็นพระไปเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพระที่อื่นไปเยี่ยมคนป่วยค่ะเขาก็เลยภูมิใจมากเขาบอกว่าเดี๋ยวพาหลวงพี่มาอีกนะเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเขาก็ภูมิใจเขาดีใจมากเลยที่เห็นหน้าพระไปค่ะสุดท้ายของชีวิตเขาวางจิตได้ดีเขาวางจิตเป็นกุศลเขาไปสู่สุคติเราพอใจการที่ผมทำตรงนี้เนี่ยผมออกไปเยี่ยมผู้ป่วยผมไม่ใช่ไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเดียวนะผมเอาธรรมะไปให้กับญาติโยมญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของผู้ป่วยผมรู้สึกมันมีคุณค่ามากของการเป็นพระส่วนของรพสต.เนี่ยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนแล้วก็ความสมัครใจของจิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานเคสบางเคสจะได้รับแจ้งจากจิตอาสาผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นพยาบาลก็จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อประเมินอาการประเมินความต้องการของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยต้องการอะไรญาติต้องการอะไรในวาระสุดท้ายของชีวิตยังมีอะไรที่ค้างคาใจยังมีอะไรที่ยังต้องการทำอีกนะคะทางเราก็จะทำให้หลังจากนั้นน้องก็จะกลับมานะคะประชุมทีมกันว่าเราจะจัดทีมเข้าไปช่วยอย่างไรแล้วก็จะมีฝ่ายไปเตรียมเรื่องของดอกไม้ธูปเทียนเตรียมเรื่องของสังฆทานนะคะเตรียมหนังสือสวดมนต์แล้วก็จะมีฝ่ายจิตอาสาไปนิมนต์นะคะท่านพระครูสุนทรธรรมประสาทนะคะเจ้าคณะตำบลดอนชมพูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีท่านกำนันท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ทีมเครือข่ายจิตอาสานะคะหมอต่อเดี๋ยวที่ต้องขอไปถึงบ้านผู้ป่วยก็จะมีทีมไปปรับเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะไปดูแลเรื่องของความสะอาดความสุขสบายของผู้ป่วยก่อนที่จะ
ได้ฟังเทศได้ทำบุญนะคะแน่นว่าอายุในช่วงระยะหลังๆนี้อบต.เขาจะเป็นฝ่ายในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณแต่ว่าที่นี่อบต.หรือว่าเครือข่ายอื่นๆก็ทำงานร่วมกันไม่แบ่งว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนำแต่ว่าจะทำงานร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันจิตใจก็จะเบิกบานจิตใจก็จะผ่องใสแม้ร่างกายมันจะในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สอดคล้องกันกับนโยบายของทางคณะบริหารอยู่แล้วที่เราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้กับพี่น้องประชาชนแต่อบต.ก็จะมีในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็อัตรากำลังคนให้อย่างรพสต.หรือว่าอนามัยเนี่ยเสนอโครงการเสนอกิจกรรมเข้ามาหาอบต.เนี่ยอบต.มานั่งคุยกันโอเคโครงการนี้มันเป็นประโยชน์ที่ตกกับพี่น้องประชาชนเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะเราก็จะไปกันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตเราดูแลหมดนะคะค่ะเจริญอายุนะโยมแม่นะวันนี้สบายใจดีใจอาตมาก็ขออำนวยอวยพรได้ทำบุญนะคะได้ฟังเทศโปรดในเรื่องของการตายหรือไปเทศให้กำลังใจนะเราก็จะประเมินแล้วก็บอกกับพระอาจารย์อีกทีว่าผู้ป่วยรายนี้ยังเคสนี้จะอยู่ได้เป็นปี3ปี5ปีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สวดต่ออายุสวดคาถา10ทิศเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคนไหนเรามองแล้วว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็จะไปแบบก็เราก็จะทำตามความต้องการครั้งสุดท้ายนะคะมีการให้ญาติผู้ป่วยนะคะมาบอกรักบอกลาขอขมาก็จะเสร็จพิธีกรรมที่เราทำในแต่ละครั้งแล้วก็จะมีการนัดหมายครั้งต่อไปว่าเราจะมากันวันไหนอีกมาดูแลซ้ำอีกแต่จริงๆแล้วงานพระจะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรงอยู่แล้วมีการทำงานร่วมกันทำให้มีพลังมากขึ้นนำธรรมะที่เป็นธรรมะโอสถเข้าไปถึงผู้ที่กำลังรู้สึกจิตใจยังวุ่นวายก็อาศัยธรรมะทำให้จิตใจสงบลงได้บ้างก็รุ่นตัวทางดีใจทางเสียใจดีที่ภูมิใจที่เราได้ดูแม่อยู่กับแม่อย่างใกล้ชิดจ้ะมีคนมาเยี่ยมมีจิตอาสามาเยี่ยมแล้วพี่น้องเพื่อนบ้านก็มากันเต็มตลอดทั้งพนักงานอบต.ก็มานายกก็มาป้าก็ทั้งดีใจทั้งเสียใจเลยทีมอาสายาใจเข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราไปดูแลเรื่องของจิตใจของผู้ป่วยจิตใจของญาติเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ให้ผู้ป่วยน้อมรับในระยะสุดท้ายอย่างปกติสุขแต่ถ้าคนไหนที่ได้ทำได้รับการดูแลนะญาติก็จะไม่นึกเสียใจว่ายังไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่ค้างคาใจต้องกล้าทำนะคะเพราะอยู่รพสต.เนี่ยเราต้องกล้าเพราะเราไม่มีแพทย์ประจำรพสต.องค์ความรู้เราอาจจะมีไม่มากเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้ากรณีที่เรามีปัญหาในการทำเนี่ยเราสามารถประสานไปยังทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลชุมชนได้ในกรณีที่มันเป็นปัญหาแต่ว่าให้ลองกล้าที่จะทำลองกล้าที่จะก้าวนะคะคิดว่าน่าจะทำได้ทุกที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอเราเข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยหลายรายเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ทรมานไม่ยึดติดกับชีวิตพร้อมที่จะละสังขารไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนเขามองเห็นว่าการมาดูแลระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นการส่งวิญญาณให้กับผู้ป่วยไปสู่สุคติภพซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไหมแต่เรามีโอกาสที่จะนำทางเขาให้ไปสู่สุคติภพมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางยังมีคนห่วงใยเขาถึงจะตายถึงจะเสียชีวิตก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของคนที่รักในอ้อมกอดของชุมชนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อยากให้เครือข่ายอื่นๆเข้ามาร่วมทำตรงนี้ด้วย